นี่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 เอ้ยเอ้ยว้าไม่กล้าโชว์อะอองตวนพูดกับเชียร์ก่อนชกแล้วมันเป็นคำที่มีพลังมากคือยูอยากจะให้นักชกคนนี้บทบาทเป็นแบบไหนอ่ะยูออกไปดีไซน์มันด้วยตัวเองนะคำพูดแบบเรียบง่ายมากแต่เชียร์โคตรมีพลังสวัสดีค่ะเชียร์ชวนเชียร์มาอีกแล้วจ้าโอ้โหวันนี้มาแบบดูสายสปอร์ตเลยนะคะเพราะว่าจะมาโชว์เมนูนึงเป็นเมนูบิวกล้ามบิวกล้ามทำง่ายๆคลีนแล้วก็ได้โปรตีนได้ไฟเบอร์ที่ดีนะคะวันนี้จะเป็นเมนูอกไก่ม้วนนะคะซึ่งมันมีผักหลากหลายวัตถุดิบนะคะมีอะไรบ้างแน่นอนอกไก่นะคะได้โปรตีนที่ดีไขมันแบบแทบไม่มีเลยน้อยมากนะคะแล้วก็จะมีคาร์บดีๆจากนี่ข้าวโพดอ่อนนะคะแล้วก็มีแครอทนะคะมีเบต้าแคโรทีนด้วยบรอกโคลีก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งของทั้งไฟเบอร์นะคะทั้งสารอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะแล้วก็มีอันนี้แอสพารากัสหรือว่าหน่อไม้ฝรั่งนั่นเองส่วนการปรุงรับรองว่าเราจะไม่ปรุงเยอะเพราะปรุงเยอะไม่อร่อย ซึ่งนะคะวัตถุดิบแค่นี้สามารถแบบทำที่ไหนก็ได้ทำคอนโดได้เลยเพราะว่ามันไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะก็คือเอาไก่มาวางแล้วก็หาแหล่งน้ำธรรมชาติ ไม่น่าดีไม่น่าดีอ่ะทุบซะหน่อยอ่ะก็ทุบเนื้อให้มันแบนๆหน่อยนะคะระวังเละเกินนะเนี่ยนี่เชียร์ทุบแรงละคือจริงเมื่อกี้ใช้แค่ปลายนิ้วก้อยใช้แล้วน่าภูมิใจไหมเนี่ย นะคะแข็งแรงแข็งแรงแน่นอนกับเมนูนี้นะคะเกลือเล็กเดียวนิดเดียวอ่ะชุบพริกไทยหน่อยแต่บางคนไม่ชอบกินพริกไทยก็ไม่ต้องก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่มันก็จะแบบแต่เชียร์ชอบนะเชียร์ขอไอ้นี่หน่อยทำไมรู้สึกปรุงไปแล้วมันเข้าตัวไหวปะเนี่ยรวยผงให้ตัวเองทำไมแปะหน่อยล้างมือเรียบร้อยสะอาดแล้วนะคะเอามาม้วนชอบอันไหนใส่อันนั้นนะคะอันนี้ม้วนยากไปแนะนำให้ท่าถูให้ท่าถูรอไว้ก็ได้เอาไม้ฝรั่งนิดนึงแค่นี้พอเอาจริงต้องต้มผักก่อนเหรอต้มผักก่อนนิดนึงก่อนอ้าวพี่แกไม่บอกไงโป๊ะหมดเลยเห็นไหมอันนี้เป็นการวางให้ดูว่าทำแบบนี้ต้มผักก่อนนี่โอ้โหเห็นไหมแม่งบิวกล้ามของเราแข็งแรงขึ้นนะคะแข็งแรงไปเคล็ดลับของการแบบลวกนิดๆให้ผักกรอบๆใส่เกลือไปนิดนึงนะคะนิดนึงเนาะเพื่อจะได้โปรตีนที่ดีมากนะคะอย่างที่เชียร์บอกคือผักเนี่ยมันก็จะทำให้เราอิ่มท้องด้วยแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อการบวมน้ำด้วยเพราะว่าโซเดียมน้อยมากซึ่งจริงๆบางคนก็อาจจะแบบว่ามีวิธีเป็นของตัวเองเนาะหรือว่าถ้าเราลวกเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปน็อกน้ำเย็นก็ได้มันก็จะทำให้กรอบผักยกไว้ตรงนี้นะการนึ่งค่ะระหว่างรอไก่ที่นึ่งอยู่ฮะค่ะเชียร์พูดถึงวิธีการดูแลตัวเองไหมปกติก่อนจะขึ้นชกนะเชียร์เป็นคนที่แทบไม่ออกกำลังกายเลยเพราะว่าไม่มีเวลาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะทำเนี่ยเราจะทำให้ทุกวันเป็นวันออกกำลังกายของเราเช่นไม่ใช้ลิฟต์เดินขึ้นบันไดแล้วก็อุ้มหมาบ่อยๆคือพยายามทำตัวเองให้ไม่อยู่นิ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าเชียร์ไม่อยากมีข้ออ้างว่าเฮ้ยเราทำงานเราไม่มีเวลาอะไรเงี้ยพยายามจะทำทุกอย่างให้มันแบบสามารถเอ็กซ์เซอร์ไซส์ได้ว่างั้นเถอะแล้วหลังจากชกมวยเชียร์ทำยังไงบ้างมีคนเป็นห่วงเยอะมากเลยนะคะอาการเป็นยังไงไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยแค่จะบอกว่าขอบคุณมากที่เป็นห่วงนะคะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนอาการหนักมากๆนะคะจริงๆมันเกิดจากอาการที่เราหายใจไม่ทันแล้วก็ออกซิเจนมันไปเลี้ยงร่างกายเลี้ยงสมองไม่พอมันเลยเกิดอาการมึนหัวขึ้นอะไรแบบนี้นะคะสิ่งที่ฮาคือพอเรานั่งเราก็พยายามจะหันไปแบบคนอะไรเงี้ยพอจะหันไปองตัวก็จะจับหน้าหันกลับมาอย่างนี้แล้วแบบอยู่ในเกมก่อนอ่ะพอฟังเสร็จปุ๊บวันนั้นเนี่ยชาเม่ก็คือได้เป็นสปอนเซอร์ตรงเสาใช่ไหมเราก็พยายามจะนั่งแล้วก็จะเอียงให้ชาเม่องตัวก็จับหัวแล้วก็อยู่ในเกมก่อนสมาธิคือแบบองตัวเป็นคนน่ารักมากเขาพยายามจะให้เชียร์แบบโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยสำหรับองตัวในสิ่งที่เชียร์สัมผัสได้เขาไม่ได้สอนว่าต้องชนะบนเวทีแม่ไม่ใช่องตัวนะคะองตัวพูดกับเชียร์ก่อนชกแล้วมันเป็นคำที่มีพลังมากคือพี่เชียร์ยูอยากจะให้นักชกคนนี้บทบาทเป็นแบบไหนอ่ะอยากจะให้คนรู้จักนักชกคนนี้แบบไหนอ่ะยูออกไปทำนะยูออกไปดีไซน์มันด้วยตัวเองนะคำพูดแบบเรียบง่ายมากแต่เชียร์โคตรมีพลังแล้วมันมีความสุขมากพอเวลาที่แบบเหมือนเราได้ทำอะไรบางอย่างที่ครูเราสอนสิ่งอะไรต่างๆที่เขาค่อยๆบ่มเรามาแล้วพอเรามาทำได้บนเวทีอ่ะแบบเหมือนปัดหมัดแล้วต่อยอ่ะเราก็เฮ้ย
เฮ้ยทำได้ไงวะคือทำได้ไงวะอะไรเนี่ยคือเหมือนแบบมันก็แปลกนะกีฬามวยกับกลายเป็นอะไรที่มีเสน่ห์กับเชียร์มากเลยอ่ะมีเสน่ห์ซะจนแบบเฮ้ยทำไมเราไม่รู้ตัวตั้งแต่9ขวบวะเราจะได้แบบได้ไปชกมวยอาชีพไปเลยอ่ะแบบคือชอบเบอร์นั้นเลยอะค่ะเรียบร้อยมาเราก็จะเอาน้ำก็เป็นเหมือนเป็นน้ำสต๊อกไก่แหละมาทำซอสต่อประมาณนี้เราได้ทำแป้งเนี่ยละลายน้ำไปแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะผสมลงไปแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบนะคะชอบแบบไหนเอางั้นเลยปรุงค่ะปรุงค่ะพริกไทยเกลือพักไว้แป๊บหนึ่งแกะนี่สวยงามมากค่ะทุกคนคะสวยงามจริงๆแล้วก็เดี๋ยวไปจีเนาะจีหน่อยเหลืองๆนิดนึงนะเนี่ยๆอะไรอย่างนี้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 ไม่ได้ยากเลยจริงๆแล้วก็เฮลตี้ด้วยแล้วก็โปรตีนถึงต้องบอกอย่างนี้ไขมันน้อยนะคะไฟเบอร์มีโอ้คิดว่าน่าจะได้ละสวยเลยเราจะหั่นเหมือนเป็นซูชิอะเนาะเฮ้ยนี่อ้ย่ากลิ่นดีมากโอ้โหแต่งจานเลยนี่ค่ะอกไก่ม้วนยัดไส้สูตรคลีนเมนูดีกล้ามแม้จะเป็นเมนูที่ไขมันต่ำก็จริงนะคะแต่อย่าลืมสิ่งนี้เด็ดขาดนี่ค่ะชาเม่ไซเอสสูตรออริจินอลตัวนี้ไม่ได้ช่วยบล็อกช่วยเบิร์นอย่างเดียวนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยมีแอลคาเนทีนในการช่วยเผาผลาญไขมันด้วยมีในส่วนของราสเบอร์รี่คีโตนะคะที่ช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญไขมันไปอีกนะคะและนอกจากนั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารที่เลือกทานได้ทำเองได้ฉะนั้นแล้วการบล็อกแป้งสำคัญมากสารสกัดในนี้จัดเต็มแน่นอนในการบล็อกเบิร์นเฟิร์มกระชับอย่าลืม1ซองก่อนรับประทานอาหารมื้อหนักมื้อสำคัญของคุณนะคะง่ายๆแบบนี้นี่เป็นหนึ่งเคล็ดลับของเชียร์จริงๆช่วงที่เชียร์จะต่อยเทนไฟเทนนะคะเชียร์ต้องต่อยพิกัดไม่เกิน57น้ำหนักมันขึ้นมา59แล้วปรากฏว่า2อาทิตย์เหลือเวลาแค่นั้นเชียร์ต้องลงมาให้ได้ไม่เกิน57ซึ่งแบบอกสั่นขวัญแขวนมากอัดตัวนี้เข้าไปเลยนะคะแล้วก็เลยทำให้วันช่างอย่างที่ทุกคนเห็น 56.65 อันนั้นคือน้ำหนักที่มันลงมาได้อย่างแบบรวดเร็วด้วยการเลือกรับประทานอาหารด้วยแล้วก็การทานตัวนี้แล้วก็ภาพที่ทุกคนเห็นภาพนี้ที่ทุกคนจำกันได้มีคนมาถามเชียร์ว่าพี่คะมีคนเอารูปพี่ไปแอบอ้างขายตัวนี้ไม่ได้มีใครแอบอ้างนะคะอันนั้นมันคือประสบการณ์ของเชียร์จริงๆแล้วก็มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงๆฉะนั้นแล้วฝากตัวนี้ด้วยมีจำหน่ายในร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศรวมถึงตัวแทนจำหน่ายด้วยนะคะและเราก็จะได้กินอาหารอย่างเอนจอยกันเอ้ยรับทานค่ะผักกรุบกรอบไม่เละเลยแล้วไก่ก็ไม่แห้งเลยรวมๆกันเนี่ยไม่อร่อยเลยไม่อร่อยเลยล้อเล่นอร่อยมากการทำอกไก่ให้มันชุ่มแล้วก็ไม่แห้งเนี่ยดีมากแล้วความหอมของการเอาไปจี่เห็นไหมมันอร่อยอ่ะมันหอมขึ้นอ่ะดีมากจริงนะทุกคนไม่ได้โม้จริงนะแล้วผักกรอบจริงๆรับมาแล้วก็อย่าลืมอันนี้จริงๆนะคะชาเม่ไซส์ออริจินอลนะคะนอกจากเมนูบิวกล้ามแล้วอย่าลืมเพิ่มการเผาผลาญและเพิ่มการบล็อกเบิร์นเกี่ยวกับเรื่องของไขมันแล้วก็แป้งด้วยนะคะอันนี้เป็นสูตรออริจินอลดั้งเดิมแต่นี่จ้ามาใหม่ไซส์พลัสสูตรใหม่น้องใหม่เลยนะคะคิดดูแล้วกันว่าสูตรออริจินอลเชียร์เห็นผลขนาดนั้นนะคะสูตรนี้คือสารสกัดจัดเต็มแม็กซ์ยิ่งกว่าเดิมนะคะ
เป็นสูตรใหม่ที่เรียกได้ว่าเป็นกรีนซีเล็กไฟโตโซมนะคะสุดยอดพลังที่แบบโอ้โหสารสกัดจากธรรมชาติเลยแล้วก็แอลคาเนทีนเป็นตัวฟูมาเลตแอลคาเนทีนฟูมาเลตดีต่อสุขภาพมากอันนี้บอกไว้เลยนะคะแล้ว1ซองเนี่ยเทียบเท่ากับการกินอาหารเสริมแบบปกติถึง7เม็ดด้วยกันฉะนั้นแล้วเต็มแม็กซ์ยิ่งกว่าเดิมแน่นอนฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับนี่เลยนะคะไซเอสพลัสสูตรใหม่เต็มแม็กซ์ยิ่งกว่าเดิมนะคะที่ร้านค้าชั้นนำแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับจะบอกว่าน้ำหนักเชียร์เนี่ย 56.65 นี่เป็นอะไรที่แบบเฮ้ยบางคนบอกว่ามันเยอะนะมันไม่ได้น้อยเลยนะพี่แต่นะคะจะอธิบายว่ามันเป็นตัวเลขที่เชียร์มีความสุขมากเพราะว่าน้ำหนักกล้ามเนื้อเชียร์เนี่ยโอ้โหเพิ่มมาเกือบ10โลอะจากการที่แบบเราพอมาเข้ารายการต่อยมวยแบบเนี่ยแบบเหมือนแบบแดงมากตบไปนะคะคือแบบมันอาจจะดูแบบเหมือนตัวเลขที่เยอะแต่น้ำหนักกล้ามเนื้อเราเพิ่มเราแข็งแรงขึ้นปริมาณไขมันน้ำหนักไขมันเราน้อยลงไปแบบเยอะมากนี่คือเป้าหมายที่ดีสำหรับเชียร์และเชียร์แฮปปี้มากเพราะว่าแข็งแรงสุขภาพดีฉะนั้นแล้วคุณอยากมีเป้าหมายแบบไหนกำหนดเองนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะชาเม่จะเอาเคล็ดลับดีๆอย่างนี้มาฝากเชียร์ชวนชิมเอามาฝากแน่นอนทั้งเมนูที่อร่อยทั้งตัวเลือกที่ดีฝากไว้ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe กับชาเม่ Official ด้วยนะคะแล้วก็ฝากชาเม่รวมถึงสายเอสพลัสน้องใหม่ตัวนี้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจ้ะ